สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยอีกแล้วครับท่านสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมรวมถึงปริศนาของโบ้อีสานครับท่านนักสาบานมือวางอันดับต้นของประเทศไทยนั้นหลังจากได้ทำการลาออกจากการเป็นอะไรวะเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นส.ส.นั้นโดยกระแสข่าวบางแห่งนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยโบ้อีสานไม่อยากเป็นส.ส.แล้วเรื่องนี้ก็เป็นจริงหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมรวมถึงบางกลุ่มแล้วเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยหรือว่าจตุพรตอนนี้ไม่ใช่โบ้อีสานตอนนี้จะโผล่ไปร่วมกับจตุพรหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องยืนยันก่อนครับท่านว่ายังไม่มีมูลนะเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้าไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่วันนี้ก็ได้มีการตีข่าวนะเนี่ยหลังจากโบ้อีสานลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วนั้นก็ขยับนะครับท่านผู้ชมมีการลาออกจากนายสุพัฒนพงษ์กันเลยทีเดียวแล้วก็บางส่วนนั้นเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยมีการทวงเช้าทวงเย็นหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ผมไม่เชื่อนะเนี่ยปมประมาณที่ว่าท่านพีรพันธ์ไม่ใช่สุพัฒนพงษ์เนี่ยเมื่อไหร่จะลาออกเนื่องจากว่าเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ2นะครับท่านผู้ชมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้าถ้าลาออกโบ้อีสานก็จะได้ขึ้นมาเป็นส.ส.นะครับท่านแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าไม่ได้เป็นนะครับท่านผู้ชมหลังจากลาออกไปแล้วนี่นายสุพัฒนพงษ์ก็ลาออกกันเลยทีเดียวส่งผลให้คนที่ชื่อแม่เลี้ยงติ๊กอะไรสักอย่างนึงครับท่านถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกว่าจะเป็นเมืองใหญ่ของจังหวัดแพร่นะครับท่านได้ขึ้นมาเป็นส.ส.แทนก็อาจจะทำให้โบ้นั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือขนาดหนักก็ไม่อาจแน่ใจโดยปริศนาครับท่านโบ้อีสานนั้นเนี่ยเมินการเป็นส.ส.ลือสะพัดด้วยเฮ้ยชั้น14เนี่ยมีบัญชีต้องแค้นชำระอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องประหลาดในรวมท่ารวมไทยครับท่านหลังจากเสกสกลนะครับท่านผู้ชมหรืออีแล้วก็บางคนนั้นเนี่ยไปเรียกโบ้ว่าเสกสถุนอะไรประมาณนี้อย่าไปเรียกแบบนั้นนะมันดีไม่ใช่มันไม่ดีครับท่านเมินเก้าอี้ส.ส.ทำให้แม่เลี้ยงติ๊กถูกหวยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่หวยครูปีชานะครับท่านผู้ชมลือสะพัดคนชั้น14ได้ลินชื่อไอ้โบ้นี้เฮ้ยเหมือนกับกินของแสลงนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยตอนนี้นักสาบานมือวางอันดับต้นของประเทศนั้นถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านผู้ชมในรวมไทยรวมท่าอะไรประมาณนี้โดยการปลดอำนาจนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่โดยการปลดไอ้โบ้นะครับจากการเป็นที่ปรึกษาของนายพีรพันธ์อะไรประมาณนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้าไอ้โบ้ก็จะไร้ที่ยืนอย่างเป็นทางการในเช่นเกมนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีด้านวันนี้นายสุวิทย์ทองประเสริฐครับท่านไม่ใช่ชั่วนาตาปีเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมในพุทธไทยสละอะไรประมาณนี้ก็โผล่ไว้เฮ้ยไล่ยาวสงสาร14ล้านเสียงที่เลือกพิธามาเป็นนายกโวลั่นเฮ้ยเนี่ยเศรษฐกิจจึงพังเป็นเสียหายเป็นแสนล้านบาทอะไรประมาณนี้อันนี้ก็โดนสวนสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถามว่าตอนมันไปเป่านกหวีดร่วมม็อบกปปส.นี้บ้านเมืองไม่ชิบหายกันเลยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจหลังจากปิดที่นั่นปิดที่นี่นะครับท่านผู้ชมแล้วร่วมเป่านกหวีดกับสุเทพมาชั่วนาตาปีมีการเดินไปหาสรยุทธไว้เฮ้ยแล้วก็มีการบังคับหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแล้วนะครับท่านผู้ชมให้ทำการเป่านกหวีดแล้วก็มีการไปเรียกอะไรสักอย่างนึงนะเนี่ยหน้าโรงแรมอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้านำพามาถึงจุดจบนะครับท่านผู้ชมโดนจับศึกกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเว้ยเฮ้ยโดยอดีตกปปส.ลอดช่องนะครับท่านผู้ชมปิดบ้านปิดเมืองมั่วไปหมดเลยนะเนี่ยโพสต์ข้อความไล่ยาวโวลั่นเว้ยเฮ้ยเห็นใจ14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลที่เลือกพิธานะเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เศรษฐกิจเสียหายเป็นแสนล้านอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแน่เว้ยเฮ้ยเอาเวลาห่วงตัวเองจะดีกว่าถามทำไมเหรอจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคนละดีบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านเรื่องนี้นั้นไม่ได้อยู่ในสารระบบที่จะต้องเอามาอ้าปากมากแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มรสุมของเพื่อไทยนั้นกำลังไหลหลมเอ้ยไม่ใช่ไหลทะลักเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้ปมเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้ไม่มีความชัดเจนอะไรเลยชาวเน็ตก็แห่ถามนั่นเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เนี่ยจะได้แจกหรือไม่หรือว่าจะมีการแจกเฉพาะกลุ่มนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เริ่มบนระเวงแล้วเว้ยเฮ้ยคนรวยในเมืองไทยนั่นเนี่ยเมื่อสอดจะถูกปัดตกไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทของรัฐบาลในปีหน้าหรือไม่โดยอันนี้ยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามีการเสนออะไรไปประมาณนี้โดย Breaking News ครับท่านอนุกรรมการที่ต้อวอลเล็ตนั่นเนี่ยเคาะ3ตัวเลือกตัดคนรวยโดย1ครับท่านคนที่มีเงินเดือนเกิน 25,000 บาทนี่มันเป็นคนรวยแล้วหรอว่าเนี่ยโอ้ยแบบนี้ผมก็รวยนะครับท่านผู้ชมหรือเงินฝาก 100,000 บาทขึ้นไปนี่คือข้อ1แล้วก็ข้อที่2ล่ะจ๊ะเงินเดือนเกิน 50,000 บาทหรือเงินฝากเกิน 500,000 บาทขึ้นไปอาจจะไม่มีสิทธิ์แล้วก็3ให้เฉพาะผู้ยากไร้แล้วก็ส่งให้กรรมการชุดใหญ่ตัดสินอีกทีนะครับท่านผู้ชมก็สอยุ่งกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านหลังสัมภาษณ์นั้นเนี่ยปรับเกณฑ์ดิจิตอลวอลเล็ตแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะรู้สึกว่าตอนนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังนะครับท่านผู้ชมหรือว่ารัฐมนตรีช่วยนั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็ได้ออกมานะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้นั้นเนี่ยอาจจะมีการเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับท่านต้องเติมไว้ด้วยแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงจะเป็นอย่างไรจ๊ะโอ้ยเขาจะเสียหายต่อเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวเหตุอะไรจ๊ะเหตุหาเสียงแล้วก็ไม่ตรงปกอะไรประมาณนี้ตอนนี้ประชาชนหลายภาคส่วนนั้นก็แห่ถา
ามนะเนี่ยหรือว่าใช้เพื่อการโฆษณาผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินครับท่านเชื่อนะเนี่ยการปรับเกณฑ์แจกเงินหมื่นดิจิตอลเนี่ยไม่กระทบเครดิตเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าเชื่ออุ้งอิงนำทัพได้หลังจากที่ตอนนี้รู้สึกว่าจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแล้วหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจอันนี้ก็โต้กันโอละวนโอละเวงเลยนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะไม่กระทบได้อย่างไรถามทำไมเหรอจ๊ะโอ้ยจำได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ประชาชนหลายภาคส่วนบอกออกมานะเนี่ยตอนหาเสียงนั้นจำได้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวอายุ16ปีขึ้นไปถามทำไมเหรอจ๊ะเอ้ยก็จะได้ทั่วหน้านะครับท่านผู้ชมดิจิตอลวอลเล็ตนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆตอนนี้ศิระเจนจาค่างานเข้านะครับท่านหลังจากเมื่อวานนี้ไปออกรายการรถที่ปไตยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ได้มีการออกมาแฉแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าโดนสั่งการให้ทำอะไรบางอย่างนะครับท่านผู้ชมวันนี้งานเข้าเลยว่าเฮ้ยอัยการสั่งยื่นฟ้องแล้วครับท่านฟันศิระเจนจาค่านั่นเนี่ยอดีตส.ส.พลังประชารัฐคดีอะไรจ๊ะคดีรู้ว่าไม่มีคุณสมบัติในการลงสมัครส.ส.ยังฝ่าฝืนลงสมัครอะไรประมาณนี้เหตุจากการเคยถูกคำพิพากษาจำคุกต้องโทษคดีช่อโกงเมื่อปี38แล้วก็เกิดอะไรขึ้นอีกจ้าได้ประกันไหมศาลให้ประกันวงเงิน 110,000 บาทนะครับท่านผู้ชมศิระอ่วมยับไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ว่าสาเหตุจากการไปออกรายการเมื่อวานนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีโดยลั่นว่าเนี่ยตัวเองเป็นเบี้ยหลอกใช้นะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นก็จำไม่ค่อยได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่ก็ยังคงขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเทใส่ปากนั้นจะอร่อยยิ่งกว่าแหมเม็ดใหญ่นะครับท่านผู้ชมเต็มเบ้งกันเลยทีเดียวโดยขนาดแบ่งมาจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทครับท่านอันนี้ก็ลูกหยีนะครับท่านผู้ชมมีทั้งลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลาเกล็ดขาวอบกรอบครับท่านราคาเท่ากันนะครับท่านผู้ชมกับเม็ดมะม่วงทุเรียนทอด100กรัม140บาทลูกพุนอินทผาลัมมีหลายหลากนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้ปลาหมึกบดปลาหมึกทุบมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีเสื้อวิบวับนัดวิวนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งก็ต้องขอขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมหลังจากกรณีนายศิระเจนจาค้าเมื่อกี้นี้โดยหลังจากนั้นเนี่ยอ่วมไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยอัยการยื่นฟ้องอย่างที่แถลงเลียนไขไปแล้วนั้นแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าหลังจากนี้จะมีการโดนสั่งชดใช้หรือเปล่าปมอะไรจ๊ะเอ้ยปมประเด็นที่ว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งอะไรประมาณนี้เหตุต้องโทษคดีอาญานะครับท่านผู้ชมแบบนี้มันจะส่อซ้ำรอยส.ส.ของพรรคการเมืองบางพรรคหรือเปล่าถามทำไมเหรอจ๊ะโอ้ยหลังจากที่ได้มีการเป็นส.ส.นะครับท่านผู้ชมก็โดนขุดครับท่านเคยโดนคดีอาญามาแล้วก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่หรือไม่นั้นอะไรประมาณนี้ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่โดยภายหลังครับท่านอัยการนั่นเนี่ยพนักงานอัยการยื่นฟ้องเป็นไปที่เรียบร้อยเว้ยเฮ้ยสำหรับนายศิระตอนนี้อ่วมนะครับท่านยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาโดยศาลพินิจพิเคราะห์นะครับท่านผู้ชมอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวตีหลักทรัพย์ประกันครับท่าน 110,000 บาทสำหรับคดีดังกล่าวกรณีมีมติให้สำนักงานแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอย่างกับนายศิระนะครับท่านผู้ชมดำเนินคดีกับนายศิระนั่นเนี่ยต่อพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงโดยก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยให้นายคนนี้เนี่ยพ้นจากสภาพการเป็นส.ส.แล้วก็จำได้นะครับท่านผู้ชมจำไม่ผิดที่รู้สึกว่าโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตกันเลยทีเดียวมาวันนี้นั่นเนี่ยได้แค่เพียงนั่งเฝ้ามองถามมองเครื่องบินเหรอไม่ใช่ครับท่านมองกลเกณฑ์นะครับท่านผู้ชมในสภาอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ได้เป็นผู้เฝ้ามองอย่างแท้จริงกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าศิระจะอ่วมอรทัยหรือไม่โดยอันนี้ก็ต้องโชว์ก่อนนะครับท่านแจ้งเข้ามาสดๆร้อนๆนี้เลยแต่จะร้อนกว่านี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมถามทำไมเหรอจ๊ะตอนนี้อากาศมันเริ่มไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชมประชาชนหลายภาคส่วนที่ก็เป็นหวัดเป็นไข้กันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องแนะนำท่านทั้งหลายให้ดูแลตัวเองกันด้วยว่ามันเกี่ยวกับข่าวหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่สอยุ่งเหยิงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียววันนี้ในสภาก็วุ่นวายครับท่านหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจทั้งเรื่องของนายกเศรษฐานะครับท่านผู้ชมหลังจากลั่นนั้นเนี่ยไล่ปิดเว็บพนันไปแล้ว70กว่าเว็บอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปแต่ที่มันเด็ดที่มันโดนหรือเปล่าไม่อาจบอกได้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนครับท่านหัวหน้าก้าวไกลคนใหม่นั้นเนี่ยโพสต์เดือดเว้ยเฮ้ยมีไอ้โม่งสั่งปมนายกไม่มาตอบกระทู้ชาวเน็ตแห่ถามคือใครชัยธวัฒน์ตุลาธนครับท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าก้าวไกลกูไปมั่วพรรคแล้วเว้ยเฮ้ยโพสต์เดือดนายกไม่มาตอบกระทู้ก้าวไกลหรือไม่กล้าเผชิญหน้าการตรวจสอบของฝ่ายค้านมันกลัวตรงไหนวะเนี่ยไม่อาจแน่ใจเผยแค่อยากถามเกี่ยวกับประยุทธ์คิดเศรษฐาธรรมไอ้ม่วงสั่งไอ้หื่นกามไม่ใช่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ประยุทธ์คิดเศรษฐาธรรมไอ้ม่วงสั่งชาวเน็ตแห่ถามคือใครนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีแล้วก็ตอนนี้มีการแห่ถามสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวเฮ้ยหลังจากที่มีส.ส.หื่นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เหตุการณ์ในการตรวจสอบนี้ยังไม่คืบหน้านะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้ป้าอยุธยาเว้ยเฮ้ยถามคือใครคือคนที่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดธนาธรหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมน
ได้ขึ้นมาเป็นนายกตัวเธอเองนั่นจะกินอะไรสักอย่างนึงหรือไม่นะครับท่านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเฮ้ยวันนี้ก็เดือดนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวมีการฉะอย่างนั้นมีการฉะอย่างนี้กูก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านไม่รู้ว่าจะเริ่มข่าวอะไรดีแล้วเว้ยเฮ้ยถามทำไมเหรอจ๊ะอ๋อนึกขึ้นได้โดยตอนนี้ประเด็นดราม่าเดือดนะครับท่านผู้ชมมีทั้งกระแสตีกลับอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบ้างก็แห่ชื่นชมนะเนี่ยปมไหนจ๊ะโอ้ยปมไอ้ลักษณ์นกนะครับท่านผู้ชมบ้างก็ชื่นชมอีกบ้างนึงล่ะจ๊ะอีกบ้างก็ทัวลงนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลังจากคุณไอ้ลักษณ์นกนะครับท่านผู้ชมสสก้าวไกลเนี่ยอภิปรายน้ำตาร่วงน้ำตาไหลลินไหลเป็นสายทานกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่อาจบอกได้เว้ยเฮ้ยกลางสภาซัดตัวการใหญ่นั่นเนี่ยคือประยุทธ์หรือเปล่าไม่อาจบอกได้สร้างความเลือหายให้ประเทศลงจากอำนาจแล้วก็ไปใช้อะไรวะเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมไอ้ลักษณ์นกร้องไห้ครับท่านอภิปรายในสภาตอนนี้ก็เป็นที่ละอุนะครับท่านผู้ชมถามละอุเรื่องอะไรจ๊ะละอุว่าเนี่ยมันเกินเบอร์ไปหรือไม่ปมไหนจ๊ะเอ๋ยปมประเด็นร้องไห้นะครับท่านผู้ชมแล้วพร้อมกันนี้นะเนี่ยสำนักข่าวบางสำนักนะครับท่านผู้ชมหลังจากผมนี้ไม่ได้ต้องการจะเปิดไปเจอมาเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะปัดไปปัดมาเนี่ยก็มีการขุดเรื่องของไอ้ลักษณ์นกอะไรประมาณนี้โดยได้เคยลั่นด้วยเฮ้ยเนี่ยโอ้โหอะไรว่าเนี่ยสสไปแปะไม้กระดานเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตเจ้าเสียงแตกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเขาทำดีมากอีกบางส่วนนึงล่ะจ๊ะอีกบางส่วนนี้ก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยเป็นการสร้างภาพนะครับท่านผู้ชมไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปห้ามเขาทำไมเอ้ยอย่างไรถามมึงจะเดินไปห้ามเขาทำไมจ๊ะอยากจะให้สันติไม่ตีกันไว้นะครับท่านผู้ชมเขาไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีครับท่านติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวไอ้ลักษณ์นกร้องไห้นั่นเนี่ยน้ำตาลินไหลครับท่านอภิปรายกลางสภาอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ชาวเน็ตบางคนสงสัยไอ้เราก็ไม่อาจสงสัยนะครับท่านผู้ชมถามทำไมจ๊ะเดี๋ยวทัวลงก็อาจจะเป็นได้หรือเปล่าไม่อาจบอกได้เฮ้ยมีการพกแปะหวยยิ้วหรือเปล่าเฮ้ยน้ำมันดอกไม้ขาวหรือไม่โวยเสียหรือไม่ถามทำไมจ๊ะมาแปะนะครับท่านผู้ชมถามแปะแล้วได้อะไรเฮ้ยน้ำตาก็จะลินไหลเป็นสายทานกันเลยทีเดียวนะเนี่ยบ้างก็จับผิดไว้เฮ้ยเอ้ยหรือว่าจะมีการปอกหอมใหญ่ทับปอกหอมใหญ่แล้วมันจะเกิดอะไรน้ำตาก็จะล่วงไหลนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นการแซ่ครับท่านจากพวกลอดช่องหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้โอ้ยก็โดนทัวลงนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากดิจิตอลวอลเล็ตนะครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าจะออกทะเลไปแล้วหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้หลังจากมีสัญญาณแล้วเนี่ยว่าจะมีการปรับเกณฑ์อะไรประมาณนี้โอ้ยทัวก็สวนสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวสำหรับพรรคเพื่อไทยแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นอีกจ้ามาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยสำหรับใครสิริกัญญาตันสกุลครับท่านเชื่อการปรับเกณฑ์อะไรว่าเนี่ยแจกเงินหมื่นไม่ทวนหน้าเนี่ยเหตุผลคืองบไม่พอแล้วก็เตือนจะออกพรกเงินกู้นะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยร้านค้าและแรงจูงใจจะร่วมโครงการวันโครงการไม่ต่างจากบัตรอะไรวะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของสมัยประยุทธ์นะเนี่ยชี้หากออกพรกเงินกู้จะเป็นการอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมตุยทางการเมืองอะไรประมาณนี้โอ้ยอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตก็แห่ถามนั่นเนี่ยเอ้ยแบบนี้มันก็ดีถามทำไมล่ะจ๊ะถ้าเกิดเพื่อไทยสูญพันธุ์นี้ก็จะเอ้ยก้าวไกลก็จะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้จะได้ไล่คู่แข่งอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านสลิ่มแห่เดือดไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโวลั่นไม่ดูแล้วหนังสะบะเลอหลังจากขุดนั่นเนี่ยผู้กำกับเว้ยเฮ้ยต้องเตนนั่นเนี่ยเคยชู3นิ้วแล้วก็ทำให้สลิ่มเพ้อเว้ยเฮ้ยสาเหตุที่ยอดปังนั่นเนี่ยเอ้ยก็เพราะว่าสลิ่มแห่ดูนะครับท่านผู้ชมกูไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีสำหรับเรื่องนี้ครับท่านติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยหลังจากจตุพรพรหมพันธุ์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กระแสติดลบอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยหลังจากไปรวบม็อบหนุนว่าปาเลสไตน์นะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตบางส่วนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยมันใช่กิจของมึงไหมถามทำไมล่ะจ๊ะไอ้ก็เพราะว่าไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับท่านผู้ชมและอีกบางส่วนล่ะจ๊ะอีกบางส่วนก็เห็นด้วยกับจตุพรนะครับท่านผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเฮ้ยหลังจากจตุพรครับท่านแต่มุดปีกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยฟันธงผิดครับท่านหลายครั้งลวดนำมาถึงการสิ้นราคานะครับท่านผู้ชมสิ้นลายไม้ตอกกันเลยทีเดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้จตุพรก็ออกมาท้าเศรษฐาไอ้ไม่ใช่เฮ้ยไม่กี่วันก่อนนะเนี่ยท้าเศรษฐาเพื่อไทยถ้ามั่นใจยังอวดดีก็รีบแจกเงินหมื่นไปเลยอะไรประมาณนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าเฮ้ยก็บอกว่าไร้ราคานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าชาวเน็ตบางส่วนนะเนี่ยก็แห่ชื่นชมเว้ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยโอ้ยคางคกตกวอเนี่ยมันดีไม่ใช่มันยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยสงสัยเหลือเกินถามปมไหนจ้าปมที่โบอีสานนะครับท่านผู้ชมทำการลาออกจากรวมท่ารวมไทยอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะมาร่วมกับจตุพรหรือเปล่านี้เฮ้ยเลื
ื่องนี้ก็อย่าเที่ยวไปพูดนะครับท่านผู้ชมถามทำไมล่ะจ๊ะมันยังไม่มีมูลนะครับท่านผู้ชมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีมูลก็จะชิบหายนะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นครับท่านเพราะว่ามีมูลก็ต้องจับตามองต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้เพชรกรุณพลก็2งานเข้านะครับท่านถามปมไหนจ๊ะหลังจากตอนนี้ไม่รับความพ่ายแพ้หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดยมีการจับผิดเพชรกรุณพลครับท่านอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากมีการลั่นเฮ้ยบอกว่าไม่ได้ส่งเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรีแล้วก็เจอขุดนะเนี่ยมีทั้งคุณเจี๊ยบอมรัตน์เว้ยเฮ้ยไอ้รัชนกแล้วก็โอ้ยเตือตัวตึงก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมแห่หาเสียงอย่างไม่หยุดยั้งโดยโดนขุดอีกแล้วเว้ยหลังเพชรกรุณพลนะเนี่ยบอกไม่ได้ส่งในการเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรีสำหรับพรรคก้าวไกลนะเนี่ยเห็นว่าพรรคยังไม่พร้อมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าชาวเน็ตก็แห่ขุดนะครับท่านผู้ชมแต่ทำไมมีเจี๊ยบอมรัตน์แล้วก็แกนนำพรรคต่างๆช่วยหาเสียงก็ต้องจับตามองต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวไม่รับความพ่ายแพ้หรือเปล่าอะไรทำนองนี้หลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับท่านผู้ชมเพชรกรุณพลครับท่านคนดีคนเดิมก็เลยทีเดียวนั่นเนี่ยก็ได้ออกมาฉะเพจอะไรแล้ววันเนี่ยวันนี้ก้าวไกลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบอกไอ้เพจนี้เนี่ยมาจ้องจับผิดแต่ก้าวไกลเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยเป็นไอโอระหว่างทหารนะครับท่านร่วมกับรัฐบาลอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตก็แห่จี้นั่นเนี่ยเฮ้ยแบบนี้บอกพรรคมาเลยดีกว่าว่าเป็นพรรคไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกต่อไปจ้าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมจะเป็นการตีกินหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้วัดลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากเลือกตั้งและแม่ก็แพ้อย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวส่งผลให้ตอนนี้นะเนี่ยนายถาวรเสนียมครับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับท่านผู้ชมหลังจากก้มหน้าถามมึงก้มทำไมแล้วก็เดินไปติดคุกกับนายสุเทพนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โดนตัดสิทธิ์อะไรประมาณนี้จากการเป็นรัฐมนตรีโอ้ยก็ได้ทิ้งหมอวัดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมไปอยู่กับพรรครวมธาตุรวมไทยโดยตอนนี้รู้สึกว่ารวมไทยรวมธาตุอะไรประมาณนี้โอ้ยจะคึกคักนะครับท่านผู้ชมหลังจากไม่มีเอาหัวของไอ้โบอีสานอีกแล้ววันนี้มันมาอีกแล้วเฮ้ยว่าลงครับท่านลุยยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินนั่นเนี่ยตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐจี้นายกเขียบบมทักษิณนอนโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมนอนโรงพยาบาลก็ไปหนักหัวว่าลงได้ครับท่านว่าลงบุกยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินนั่นเนี่ยตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐไม่บังคับใช้กฎหมายเข่งคัดบมทักษิณนอนโรงพยาบาล2เดือนตั้งข้อสงสัยหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นั่นเนี่ยปิดบังการรักษาโดยการอ้างสิทธินะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนั่นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในราชทัณฑ์หรือว่านอกราชทัณฑ์นะครับท่านผู้ชมโดยประเด็นนี้ถ้าเกิดสมมติมีการเอาความลับของคนไข้มาเปิดเผยอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันก็จะผิดจรรยาบรรณแพทย์นะครับท่านแล้วก็เรื่องนี้ก็แตกเป็น2เสียงนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยคุณทักษิณไม่ควรจะติดคุกแม้แต่วันเดียวและอีกด้านนึงล่ะจ๊ะอีกด้านนึงก็ผัวไปนั่งนะครับท่านผู้ชมพั่มเพ้อละเมอควรนำโดยทนายนกเขาอะไรประมาณนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะม็อบแบกนะครับท่านผู้ชมจุดไม่ติดกันเลยทีเดียวโดยได้มีการทำคอนเทนต์นะเนี่ยมีการถือป้ายกระดาษไปเลยสักอย่างหนึ่งเว้ยเฮ้ยไปนั่งอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดภายใน 6:44 นาทีนี้ไม่ได้คำตอบนี้เฮ้ยตัวมันก็จะไม่ไปนะเนี่ยขู่ลั่นเว้ยเฮ้ยจะปักหลักค้างคืนแล้วถ้าเกิดค้างคืนจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็ให้มันปักหลักไปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้กลับไปแล้วเว้ยเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะเนี่ยวูลั่นถ้าเกิดสมมติไม่มีการให้เยี่ยมอะไรประมาณนี้ตัวพวกมันก็จะไม่ไปนะเนี่ยชาวเน็ตก็แห่ถามนะครับท่านผู้ชมโอ้ยทนายนกเขาเนี่ยมึงเป็นญาติฝ่ายไหนของเขาวะเนี่ยถามทำไมล่ะจ๊ะเฮ้ยก็รู้สึกว่าจะมีแต่ญาตินะครับท่านผู้ชมที่เข้าเยี่ยมได้และอีกบางส่วนล่ะจ๊ะอีกบางส่วนก็สนับสนุนทนายนกเขานะครับท่านผู้ชมอยากเยอะแยะกันเลยทีเดียวด้านลีน่าจังเป็นอย่างไรบ้างเว้ยเฮ้ยหลังจากเมื่อวานนี้โดนหัวหน้าพักอะไรสักอย่างหนึ่งใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมกูก็จำชื่อพักไม่ได้แล้วโผล่ไปยื่นแจ้งจับหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกจ๊ะโอ้ยก็ได้มีการออกประจวกนะครับท่านผู้ชมปมไอ้ลักษณ์นกอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยหลังจากได้เคยบอกเว้ยเฮ้ยว่าอะไรวะเนี่ยการเผาศาลากลางอะไรประมาณนี้เอ้ยเป็นการต่อสู้โดยอะไรวะเสรีภาพนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีใครตายสักหน่อยเอ้ยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ตอนนี้ไม่ต้องจับตามองอีกแล้วครับท่านเรื่องอะไรจ๊ะเอ้ยเรื่องปริศนาของไอ้โบเสกสกุลนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยโดยไอ้โบอีสานนั่นเนี่ยบางสำนักก็บอกมานะเนี่ยมีการถามอย่างเหลือเกินถามไอ้ปาร์ตี้ลิสต์นั่นเนี่ยสสที่ถ้าเกิดสมมติว่าลาออกไปนี่โบอีสานก็จะได้ขึ้นมาเป็นสสแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าไม่ยอมออกสักทีเว้ยเฮ้ยตอนไอ้โบลาออกไปละจ้าโอ้ยก็ลาออกทันทีนะครับท่านผู้ชมแบบนี้โบอีสานอาจจะเจ็บใจหรือไม่แล้วก็ตอนนี้ได้เป็นที่ปรึกษาของรองนายกนะครับท่านผู้ชมสายสลิมกปปสคือใครจ้านายพีรพันธ์นั่นเนี่ยโดยตอนนี้แววเข้ามานะครับท่านผู้ชมว่าเนี่ยคนชั้น14หรือว่าทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้หรือไม่ต้องเติมไปด้วยเพราะว่า
าจากสื่อลอดช่องนะเนี่ยเฮ้ยบอกว่าทักษิณเนี่ยแสลงใจนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับไอโบ้นักสาบานมือวางระดับต้นอะไรประมาณนี้โดยแต่ก่อนตามตูดทักษิณไม่หยุดยั้งแล้วตอนนี้ล่ะจ๊ะโอ้ยก็หันไปตามตูดประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้ล่ะจ๊ะวันนี้ไม่มีหัวโขนแล้วนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้นะเนี่ยที่ผมได้ยินมารู้สึกว่าคนในรวมท่ารวมไทยหรือว่ารทสชนี่ก็จะไม่ค่อยมีใครเอาไอโบ้นะครับท่านผู้ชมถามทำไมไม่ค่อยเอาไอโบ้ล่ะจ๊ะโอ้ยถ้าเกิดสมมติมีอะไรไม่ดีนี้อาจจะหักหลังนายเก่าอีกไอ้นายใหม่อีกหรือไม่นั้นก็ไม่อาจบอกได้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้ก็ทัวลงยับเยินกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเฮ้ยบ้างก็สนับสนุนนะเนี่ยให้แจกเฉพาะบางกลุ่มอีกบ้างนึงก็บอกว่าให้แจกทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมเพื่อความเท่าเทียมก็ไม่รู้อีแหลงผือดีก็มาซื้อสินค้าได้นะครับท่านผู้ชมโดยการแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม Thank you.